หนึ่งที่ศรีราชาชลบุรีครับกรณีของสุนัขพันธุ์พิทบูได้หลุดออกมากระโจนพุ่งเข้าใส่เพื่อนบ้านนะครับกัดเพื่อนบ้านเนี่ยได้รับบาดเจ็บแล้วก็วิ่งไล่เพื่อนบ้านอีกคนจนล้มได้รับบาดเจ็บคนเนี่ยเจ็บ2ฮะแล้วตอนหลังเนี่ยก็มีชาวบ้านเนี่ยช่วยกันจับหมาตัวนี้แล้วก็เอาสก็อตเทปเนี่ยพันปากมันและสุดท้ายมันก็ตายนะฮะนี่นะครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับที่บริเวณวังหินซอย5ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับคนที่เจ็บมีนายวิสิทธิ์สนธยาพิราชอายุ73โดนสุนัขตัวนี้นะครับกัดเข้าที่คิ้วซ้ายแล้วก็นิ้วก้อยมือขวาส่วนอีกคนหนึ่งนางสาวอรทัยสุมนาอายุ47ถูกสุนัขวิ่งไล่หกล้มได้รับบาดเจ็บและตอนหลังเนี่ยปรากฏว่าเจ้าสุนัขเนี่ยเจ้าหมาตัวนี้เนี่ยมันตายลงนะครับเนื่องจากชาวบ้านช่วยกันจับมันแล้วก็มัดปากแล้วมันก็ลักษณะเหมือนว่าขาดอากาศหายใจเนี่ยตายนะฮะนี่นะครับอันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าว Workpoint ครับได้เดินทางไปที่บ้านที่เกิดเหตุนี่นะครับอยู่ที่วังหินซอย5สุรศักดิ์ศรีราชาชลบุรีบ้านของเจ้าของสุนัขเนี่ยอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ30เมตรนะครับสุนัขตัวนี้เป็นพันธุ์พิทบูนะชื่อว่าเจ้าบูบูเนี่ยนะโดยวันนี้ที่บ้านเจ้าของสุนัขเนี่ยนะครับคือปิดประตูบ้านไม่มีใครอยู่บ้านคุณผู้ชมฮะต่อมาผู้สื่อข่าวก็เลยไปคุยกับเพื่อนบ้านครับชื่อว่าคุณเอ็มเล่าให้ฟังบอกว่าเจ้าของบ้านหลังนี้ที่เป็นเจ้าของสุนัขเนี่ยเพิ่งย้ายมาอยู่ได้ประมาณสัก5เดือนโดยอยู่กันทั้งหมด4คนมีพ่อแม่แล้วก็มีลูกอีก2คนพร้อมกับเจ้าบูบูสุนัขพันธุ์พิทบู1ตัวยอมรับว่าที่ผ่านมาเห็นว่าเจ้าของสุนัขก็เลี้ยงดูเจ้าบูบูเป็นอย่างดีมาโดยตลอดนะครับนี่นะครับแต่ว่าเท่าที่สังเกตเนี่ยคือเลี้ยงดูภายในบ้านเนี่ยไม่ได้มีการล่ามโซ่แต่อย่างใดแต่ก็ไม่เคยปล่อยให้สุนัขเนี่ยหลุดออกมากัดคนส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมองว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่สถานการณ์ฉุกเฉินทำให้เจ้าบูบูเนี่ยหลุดรอดออกมาจากบ้านหรือไม่เจ้าของบ้านก็อาจจะคล้องประตูบ้านไม่ดีนะครับหมาก็เลยหลุดออกมาได้นะครับส่วนนิสัยของบูบูเป็นหมาที่ค่อนข้างดุร้ายใครเดินผ่านหน้าบ้านก็เห่าขู่ไปทั่วจนชาวบ้านก็รู้สึกกังวลใจเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวลองฟังเพื่อนบ้านหน่อยมันดุน้องมันดุหมาพันธุ์อย่างนี้มันดุเตะปล่อยออกมาเขาเลี้ยงดูหมายังไงบ้างเลี้ยงอยู่ในบ้านเขาไม่เคยปล่อยออกมาเขาอยู่แต่ในบ้านนะเขาไม่เคยปล่อยออกมาเพ่นพ่านนะน้องน้องหมาตัวนี้มีสายดุร้ายบ้างไหมแม่จากที่แม่สังเกตดูมันก็ร้ายนะมันดุร้ายเห่าทุกคนไหมโอ้ไม่ได้ใครไปผ่านหน้าบ้านมันไม่ได้หมามันดุนะหมาพันธุ์อะไรไม่รู้พันธุ์อะไรมันดุน้องมันดุหมาพันธุ์อย่างนี้มันดุแต่ที่ผ่านมาเขาก็เลี้ยงอยู่ในบ้านเขาไม่เคยมาเพ่นพ่านแต่ทีนี้อาจจะเป็นเหตุฉุกเฉินที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะหลุดออกมาคือบางทีลืมปิดประตูนะแต่ถ้าว่ามันกระโดดไปมันเป็นไปไม่ได้ส่วนอีกคนหนึ่งนายพีรพงศ์เป็นชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าขณะกำลังขายของอยู่ในร้านเห็นหมาเนี่ยนะครับวิ่งหลุดออกมาจากประตูรั้วบ้านตอนนั้นเจ้าของก็พยายามจะวิ่งไล่จับแต่ก็ไม่สามารถจับได้จากนั้นบูบูก็วิ่งไปแถวร้านสะดวกซื้อและได้มีการกระโจนเข้าใส่คุณอรทัยหนึ่งในคนเจ็บต่อมามีชาวบ้านเข้าไปช่วยเหลือนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลจากนั้นเจ้าบูบูได้วิ่งกระโจนเข้าใส่นายวิสิทธิ์อีกคนเจ็บอีกคนนึงนะครับซึ่งเป็นลูกค้าของคุณพีรพงศ์นี่แหละนะครับในขณะที่กำลังเดินออกจากซอยซึ่งทำให้นายวิสิทธิ์เนี่ยล้มลงไปได้รับบาดเจ็บและชาวบ้านก็เลยเข้ามาช่วยกันจับเจ้าบูบูโดยช่วยกันใช้สก็อตเทปปิดปากเจ้าบูบูต่อมาปรากฏว่าเจ้าบูบูเนี่ยนะครับหายใจไม่ออกแล้วมันก็ตายลงนะครับมองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหน้าที่ชาวบ้านต้องช่วยกันพยายามจับเจ้าบูบูเพื่อไม่ให้มันวิ่งไปกัดหรือทำร้ายใครอีกคือไม่ได้ตั้งใจจะทำให้บูบูเนี่ยตายนะไม่คิดว่าการเอาสก็อตเทปเนี่ยพันปากหมาเนี่ยจะทำให้มันตายนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองฟังฮะพอไปตรงนู้นเสร็จคนก็ช่วยผู้หญิงงูมันก็วิ่งกลับมาแล้วก็ไปกระโจนใส่ลุงอ่ะลุงก็ล้มนั่นแหละตอนนั้นเราเห็นไหมว่าสภาพคุณจิตเป็นยังไงบ้างคะเหมือนมีเลือดออกอะไรเงี้ยปกติบ้านหลังนี้เขาย้ายมาอยู่นานหรือยังคะเจ้าของหมาก็หลายเดือนอยู่เนาะเป็นปีแล้วมั้งจังหวะว่ามันเขาเปิดประตูแล้วมันก็วิ่งสวนออกมาแล้วก็คือเขาพยายามจับอะแต่ว่าจับไม่ได้ไงบ้านก็ใช้เวลาใช้เวลาครับเห็นช่วยกันหลายคนนะครับเยอะมากแต่คือตรงไอ้พอไปอยู่ข้างเซเว่นอะผมยังไม่เห็นไง
เห็นเป็นผ้าเทปมั้งผ้าเทปมั้งเออก็คือเหตุการณ์เฉพาะหน้ามันก็ตอนนั้นมันไม่ได้คิดอ่ะเนาะนี่นะครับขณะเดียวกันหนึ่งในคนเจ็บนะครับก็คือคุณอรทัยนี่นะครับก็เล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่กำลังเดินเข้าซอยกลับบ้านหลังเลิกงานตอนนั้นเห็นเจ้าบูบูเนี่ยยืนจ้องอยู่ตัวเธอเองก็รู้สึกกลัวก็เลยหยุดเดินต่อมาเจ้าบูบูวิ่งกระโจนเข้ามาใส่เธอทั้งที่เธอยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับจังหวะนั้นมือที่ถือกระเป๋ากับถุงพลาสติกเนี่ยก็พยายามจะดันจะกันบูบูออกจากตัวแล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยวิ่งมาช่วยเหลือพยุงเธอขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเจ้าบูบูก็วิ่งไปกระโจนหานายวิสิทธิ์คนเจ็บอีกคนนึงนะครับที่กำลังเดินออกมาจากซอยก็เจ็บอีกสองเจ็บอีกคนนึงเป็น2คนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เธอก็บอกว่าเนี่ยได้รับบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะแล้วก็ลำตัวแล้วก็ปวดหัวเล็กน้อยตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับทางเจ้าของสุนัขนะฮะเจ้าของสุนัขก็ยังไม่ได้ติดต่อเธอมาเธอบอกนะครับบอกว่าเนี่ยคืออยากจะฝากถึงเจ้าของสุนัขเนี่ยคือหมาพันธุ์พิทบูลเนี่ยถ้าเกิดดูแลไม่ดีดูแลไม่ได้เนี่ยก็ไม่อยากจะให้เอามาเลี้ยงแบบนี้เลยนะเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับมีกระเป๋าแล้วก็มีถุงอะค่ะก็คือดันไว้อะค่ะค่ะแล้วมีชาวบ้านช่วยไหมชาวบ้านก็คือมีนาที่เขาขายน้ำเต้าหู้อะค่ะไอ้เขาน่าจะเห็นเหตุการณ์อะค่ะพอตอนช่วงที่ล้มลงไปอะมันก็น่าจะกำลังจะเข้ามาแล้วค่ะนี่ไม่เห็นแล้วเพราะว่ามันล้มไปแล้วอะค่ะค่ะแล้วก็ช่วงที่น้องที่เป็นเจ้าของหมาค่ะเขาน่าจะเป็นเขาน่ากำลังจะจับหมาแล้วน้าที่ขายน้ำเต้าหู้อะค่ะเขาก็รีบมากระชากตัวลุกขึ้นไปอะค่ะค่ะแล้วหมามันก็เลยไปหาน้าผู้ชายอีกคนนึงค่ะที่โดนกัดไปก็คือตอนที่ล้มไปอะค่ะหัวมันก็จะไปกระแทกตรงพื้นนิดนึงแล้วก็จะมีช่วงนี้ค่ะที่โดนกับฟุตบาทแล้วก็ข้อศอกนิดนึงค่ะไม่ยังไม่โดนอะไรค่ะเพราะว่ามันเข้ามาข้างหน้ามันก็เลยล้มไปเนี่ยค่ะหัวมันก็เลยไปฟาดนี่นะครับหนึ่งในคนเจ็บนะครับคุณผู้ชมครับก็บอกว่าเนี่ยคือจริงๆก็ไม่อยากให้เอาหมาพันนี้มาเลี้ยงในบ้านที่อยู่ในละแวกชุมชนที่มีคนอาศัยอยู่เยอะนะครับแล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยผ่านหน้าบ้านหลังนี้เป็นประจำแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยตอนนี้เจ้าบูบูมันก็ตายไปแล้วนะคุณผู้ชมฮะทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเจ้าของเนี่ยนะครับจะรับผิดชอบเยียวยาทางคนเจ็บยังไงบ้างนะครับ